่ายชายทำไปหย่าปลอมแล้วเอาไปให้ผู้หญิงอีกคนนึงดูนี่นะคะนี่นะค่ะหน้ากันปิดหน้านะคะรักกันมาค่ะรักกันมารักกันไม่เมื่อวันที่3กรกฎาคม66ที่ผ่านมาก็คือแบบวันที่2มันมีการสอบกพ.แต่เขาอ่ะบอกเราว่าเขาต้องไปฝึกแถวนะตรงกับวันอาทิตย์ฝึกแถวตำรวจอะค่ะเอใจเอ๊ะทำไมมันฝึกแถววันอาทิตย์มันต้องไม่ใช่แล้วเราก็คือโทรค่ะโทรไปสพ.ที่เขาทำงานอยู่ก็คือไม่ได้บอกนะว่าเราเป็นใครอะไรแบบเนี้ยแต่ก็คือมีเจ้าหน้าที่รับสายก็ถามว่าวันนี้ทางสพ.มีการส่งเจ้าหน้าที่ไปฝึกแถวไหมคะเขาบอกอ๋อไม่มีครับวันหยุดปรากฏวันที่3เขาฝึกแถวจริงให้น้องไปตามหรอกเฮ้ยเนี่ยทางฝั่งของพี่เขาให้รับโทรศัพท์ใช่ค่ะเขาก็คือแบบทำใส่น้องอะเออเดี๋ยวพี่จัดการเองประมาณนั้นพอเขาเจอเราเขาก็คือแบบตกใจแล้วก็ถามเออไปไหนมาก็คือทะเลาะมีปากเสียงกันบ้างนิดหน่อยแล้วก็คือยังไม่รู้อะค่ะว่าเขาไปมีผู้หญิงคนอื่นจนมาแบบเราลืมที่ชาร์จไว้ที่รถก็เลยโทรให้น้องเอาเข้ามาให้แต่น้องมันดันชวนเพื่อนมาแล้วเพื่อนของน้องก็บอกเราว่าพี่อิ๋วเข้าไปดูเฟซผู้หญิงคนนั้นหน่อยใช่แฟนพี่หรือเปล่าเราเข้าไหมเข้าค่ะแล้วเป็นยังไงก็ใช่อ่ะค่ะแต่คือเห็นไม่ชัดนะคะไปเดินตามหลังสาวๆอ่ะค่ะสาวๆก็บอกว่ากลับบ้านค่ะกลับบ้านในรอบ 3-4 เดือนแล้วก็เอาแบบสตอรี่นั่นน่ะมาถามเลยว่าเนี่ยอันนี้เธอใช่ไหมนี่คือเธอใช่ไหมไม่ใช่ค่ะยืนยันปากแข็งปฏิเสธไม่ยอมรับไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งๆที่มีรูปเขาใช่ค่ะเขาบอกไอ้ผู้ชายที่อยู่ในเนี้ยไม่ใช่เขาไม่ใช่เขาเอารูปให้ลูกดูนะคะให้ลูกดูทั้ง3คนวันนี้พ่อหรือเปล่าอ่ะใช่ค่ะลูกตอบเหมือนกันทั้ง3คนบอกว่าพ่อของเขาค่ะคือเราก็แบบโทรไปหาผู้หญิงคนนั้นเลยนะขอเฟซจากเพื่อนของน้องอะค่ะขอเฟซมาเราก็แอดเฟซไปแล้วก็ขอเบอร์โทรเขาเราบอกไหนเราขอโทรคุยหน่อยแล้วก็เราก็ถามเนี่ยไปกับแฟนเราจริงไหมเขาบอกว่าผู้หญิงเลยเหรอถามเลยค่ะเขาก็ยอมรับค่ะไปกันจริงแต่เขาบอกน้องนะว่าพี่กับเขาอะเลิกกันแล้วหนูว่าไม่นะความเป็นจริงคือไม่ใช่เขาบอกเออเขาขอโทษถ้าอย่างนั้นอ่ะเขายอมถอยนะเวลาผ่านไปประมาณ 3-4 วันผู้หญิงคนนี้เงียบไปบล็อกเฟซเราค่ะพี่หนุ่มประเด็นที่มันแตกโพะมามันคืออะไรอ่ะเมื่อวันที่1มกราค่ะหนูอ่ะให้ลูกเข้าไปหาเขาในบ้านพักแต่เขาไม่ให้ลูกเข้าบ้านบอกว่าเดี๋ยวพ่อจะพาไปซื้อขนมที่เซเว่นนะพอซื้อขนมเซเว่นเสร็จพาลูกกลับมาส่งเลยแล้วก็หนูก็คือเอะใจแหละว่ามันต้องอยู่ด้วยกันแล้วเพราะว่ามันเป็นช่วงวันหยุดยาวด้วยก็คือแบบหนูก็คือขี่รถเข้าไปในบ้านพักเลยค่ะหนูก็พุ่งตรงไปที่รถเลยค่ะพี่หนุ่มพอไปถึงก็คือเห็นรองเท้าเห็นเสื้อผู้หญิงเห็นเส้นผมของคุณหรือเปล่าไม่ใช่ของหนูค่ะเพราะหนูไม่ได้นั่งรถคันนี้เลยแล้วทีนี้แฟนอะค่ะก็มาบอกว่าออกไปนะมาที่สถานที่ราชการอะผิดกฎหมายนะอย่าจะแจ้งบุกรุกนะเขาก็แบบผู้กำกับก็อยู่นะสารวัตรก็อยู่นะเขาก็เดินไปตามตำรวจมาหนูก็บอกว่ามาเลยใครจะมาก็เข้ามาเลยหนูมาแบบถูกต้องหนูจะมาหาผัวหนูผิดด้วยเหรอหนูก็คือไปเปิดหน้าต่างเลยพอเปิดหน้าต่างก็เจอเลยค่ะหน้าต่างไหนหน้าต่างบ้านพักค่ะเจออะไรเจอผู้หญิงอุ้ยเจอยังไงเจอนั่งอยู่เลยค่ะหน้าเหวออยู่เลยพี่หนุ่มจริงเหรอใช่ค่ะแล้วคุณทำยังไงปีนหน้าต่างเข้าไปค่ะแล้วคุณเห็นว่าผู้หญิงคนนั้นคืออันหรือเปล่าใช่ค่ะอันค่ะแล้วยังไงก็คือจัดเลยคุณจัดคุณทำอะไรบ้างอ่ะคุณบอกสิก็คือตบอะไรแบบเนี้ยตามภาษาค่ะแล้วก็คือแบบก็คือได้แบบมาแยกกันแยกออกจากกันอะไรแบบเนี้ยค่ะเขาอ่ะก็คือมาแยกหนูออกจากกิ๊กสุดที่รักของเขานี่นะคะนี่นะค่ะหน้ากันปิดหน้านะคะรักกันมาค่ะรักกันมารักกันไม่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะโอ้โหนะค่ะเมียมค่ะมาจากสตูลค่ะตอนนี้ทำงานอยู่เซเว่นผีปูนนะคะแล้วไอ้เรื่องทะเบียนหย่ามันคืออะไรเขาปลอมทะเบียนหย่าไปบอกกับผู้หญิงคนนั้นว่าเขาจบกับหนูแล้วคุณรู้ได้ยังไงผู้หญิงคนนั้นส่งมาให้หนูดูค่ะใบสำคัญการหย่าแสดงว่าอย่างนี้กับนี้ครุฑก็ไม่เหมือนตาปั๊มก็ไม่มีนี่มันต้องมีตาปั๊มนะใช่ไหมพี่ขอบมันจะต้องเป็นกระดาษราชการน่าจะสีส้มๆนะผมพูดเรื่องของจริยธรรมก่อนกรณีที่ข้าราชการเนี่ยนะครับไปมีผู้หญิงอื่นใช้คำว่าไปมีผู้หญิงอื่นก่อนในฐานะคือถ้าผู้หญิงอื่นคนนั้นเนี่ยยังคงมีสถานะเป็นคนโสดนะครับก็จะมีเรื่องของความผิดในทางจริยธรรมเนี่ยโทษกักขัง30วันแต่ถ้าเกิดว่าผู้หญิงคนนั้นนะครับชายหรือหญิงคนนั้นนะครับมีสามีหรือจดทะเบียนสมรสอยู่แล้วเนี่ยแล้วไปยุ่งกับเขาอันนี้มันโทษสูงสุดคือปลดออกไล่ออกตอนแรกที่ฟังเขาได้จริงนะครับว่ามันมีความผิดในส่วนของคดีแพ่งว่าเรื่องของการฟ้องชู้เขาอาจจะเข้าใจผิดเพราะเห็น
ใบหย่าผู้หญิงก็เลยยอมที่จะมาอยู่กินด้วยนะครับไอ้ตรงเนี้ยเรื่องการฟ้องชู้มันก็เลยไม่แน่ใจว่าเขาได้จริงยังไงก็ต้องคุยกันเพิ่มอีกหน่อยนึงแต่ถ้าเกิดว่ามารู้ว่าบอกเขาไปแล้วใช่ไหมครับแล้วเขายังคงกลับมาคบใหม่มันเหมือนอย่างนี้แสดงว่าคุณก็ตั้งใจละที่มันจะร้ายแรงเนี่ยมันร้ายแรงตรงเขาปลอมเอกสารราชการนะครับเมื่อกี้ก็มีการพูดคุยกันอยู่เรื่องเอกสารเนี่ยใบสำคัญการหย่าเนี่ยเป็นเอกสารสิทธิ์หรือเอกสารราชการเมื่อกี้พี่ก็เข้าไปดูแนวฎีกานะก็เป็นเอกสารราชการก็เป็นอย่างที่ท่านธนกิจพูดก็คือเข้ามาตรา265นะครับก็คือจำคุกไม่เกิน5ปีแค่นั้นเองเพราะว่าถ้าจะเป็น266เลยเนี่ยมันจะต้องจำคุก10ปีเนี่ยมันต้องเป็นเอกสารสิทธิ์และเป็นเอกสารราชการด้วยเช่นโฉนดอะไรนั่นคือหมายความว่าตำรวจคนนี้อาจจะติดคุกได้ติดคุกติดคุณยอมเหรอยอมเขาเป็นผัวเป็นพ่อของลูกนะค่ะฮะยอมค่ะใช่ค่ะเอาอย่างนั้นเลยผัวภาษาอะไรไม่ดูแลเมียไม่ดูแลลูกแต่กับผู้หญิงคนอื่นดูแลได้ผมฝากเตือนไปยังเมียน้อยทั่วประเทศเลยนะที่คิดจะเป็นเนี่ยอาการของการเป็นเมียน้อยเนี่ยมันมีโรคทางการแพทย์ที่เรียกว่าโรคขี้ขโมยนะอันนี้ผมพูดเลยมีโรคจริงๆเป็นโรคขี้ขโมยชอบมันที่บอกว่าอร่อยอร่อยกันเนี่ยประเด็นอย่างนี้มันมาจากสภาพสังคมภาวะจิตใจอะไรก็ตามถูกหลักชีวิตที่ผิดอะไรก็ตามแต่เมียน้อยติดคุกได้นะถ้าฟ้องแพ่งแล้วแพ้นะไม่มีเงินจ่ายเขาเนี่ยสืบทรัพย์บังคับคดีแล้วไม่มีเงินเนี่ยแล้วถ้าเกิดเขาไปรู้ว่าคุณยักย้ายถ่ายเททรัพย์แม้กระทั่งเลขที่บัญชีอะไรเนี่ยคุณก็โดนโกงเจ้าหนี้ครับอันนี้เป็นอาญาแล้วทำกี่ครั้งก็นับไปนะครับท่านนี้ก็ติดคุกบ้างนะเมียน้อยเนี่ย